สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่มณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23และ24กรกฎาคม2561วันนี้เวลา 4:39 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG1 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินไปในครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกองวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมในนครคุนหมิงและเมืองลี่เจียงของมณฑลยูนนานเพื่อนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ในทางบวกและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับภูมิภาคเอเชียใต้ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสครบ58ปีแห่งการก่อตั้งบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนวันนี้เวลา 13:42 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังสำนักงานใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ประจำปี2561ซึ่งบริษัทจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบธุรกิจและเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานในโอกาสครบ58ปีแห่งการก่อตั้งโดยตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะสายการบินแห่งชาติผ่านกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่พนักงานที่ลูกชายหรือลูกสาวมีผลการเรียนและความประพฤติดีจำนวน69ทุนแบ่งเป็นระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.และระดับปริญญาตรีกระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561วันนี้ที่พระอุโบสถวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธรรมจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีอีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนเกิดความร่มเย็นและสันติสุข
ด้วยการนำหลักธรรมจากบทเจริญพระพุทธมนต์ที่ร่วมสวดในครั้งนี้ไปยึดถือปฏิบัติในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคกรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนระหว่างวันที่21ถึง27กรกฎาคม2561ในวัดทั่วประเทศรวมถึงร่วมกับ16จังหวัดตามแนวชายแดนกลุ่มประเทศอาเซียนจัดกิจกรรมสานสัมพันธไมตรีอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนาน้อมนำหลักธรรมทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัตินำวัฒนธรรมไทยสู่วัฒนธรรมอาเซียนข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561วันนี้ที่ห้องประชุมชั้น4วิทยาลัยเทคโนโลยีจิรดาสนามเสือป่าสำนักพระราชวังข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ไปร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561โดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นผู้ไปรับบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นสำหรับการบริจาคโลหิตจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25กรกฎาคม2561ในเขตพื้นที่ต่างๆของหน่วยราชการในพระองค์เป็นการสนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสาความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวมมีความกตัญญูตอบแทนบุญคุณแผ่นดินร่วมกันทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกเหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ตลอดทั้งวันที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ากรุงเทพมหานครมีประชาชนไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นจำนวนมากซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสอย.เปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไประหว่างวันที่12ถึง31กรกฎาคม2561ไม่เว้นวันหยุดราชการและขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยด้วยเพื่อเข้ารับสิ่งของพระราชทานมีหมวกแก๊ปผ้าพันคอและบัตรประจำตัวจิตอาสาทั้งนี้ในวันที่27และ28กรกฎาคม2561ณพระลานพระราชวังดุสิตจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561ทางสอย.จึงของดรับการสมัครจิตอาสาทั่วไปและสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1510 1511และ02283 2745 02283 2013ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561วันนี้ที่วัดเทพนิมิตตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดรวมพลประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า 1,500 คนเพื่อร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาคลองแม่ข่าในพื้นที่ตำบลป่าแดดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561จากนั้นนายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่า
โดยขุดลอกคลองกำจัดขยะและวัชพืชตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดจนทำความสะอาดสองฝั่งคลองซึ่งกำหนดจัดกิจกรรม3วันระหว่างวันที่23ถึง25กรกฎาคม2561แบ่งออกเป็น3ช่วงช่วงแรกในวันนี้ตั้งแต่ประตูระบายน้ำบริเวณถนนมหิดลถึงบริเวณบ้านแม่ข่าใต้ซอย1ระยะทาง 1,500 เมตรช่วงที่2ตั้งแต่บริเวณบ้านแม่ข่าใต้ซอย1ถึงบริเวณคลองชลประทานบ้านแม่ข่าใต้ซอย19ระยะทาง 1,000 เมตรและช่วงที่3ตั้งแต่บริเวณคลองชลประทานบ้านแม่ข่าใต้ซอย19ถึงบริเวณประตูระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปิงเป็นระยะทาง 1,300 เมตรวันนี้ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานายสวิทย์คำดีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมสร้างฝายมีชีวิตณบ้านห้วยหินหมู่1ตำบลลาดกระทิงอำเภอสนามชัยเขตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561กิจกรรมในวันนี้เป็นการรวมพลังของส่วนราชการต่างๆและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชาซึ่งจะช่วยชะลอน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งช่วยทดน้ำระบายน้ำช่วยรักษาความชุ่มชื้นในระบบนิเวศไม่ตัดวงจรสัตว์และพืชสัตว์น้ำสามารถวางไข่ได้ตามธรรมชาติเกิดพืชพันธุ์ใหม่และที่สำคัญเป็นการสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีและความปลองดองให้เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างยั่งยืนซึ่งสนองพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนมีวินัยมีความเสียสละเอื้อเฟื้อมีน้ำใจต่อกันและมุ่งสร้างสรรค์งานต่างๆให้บรรลุกิจกรรมที่ตั้งไว้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3อำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีนายภคธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมน้อมดวงใจทำความดีบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง29กรกฎาคม2561โดยในวันนี้มีข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดชลบุรีได้มีโอกาสแสดงพลังความจงรักภักดีโดยการร่วมบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะต่างๆเป็นการสนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้สำหรับโลหิตที่ได้รับบริจาคจะนำไปช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยและสำรองไว้ในยามขาดแคลนต่อไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายวิทูรัตน์ศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มพลังมวลชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561โดยไปร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณถนนสายหลักเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทางคมนาคมพร้อมทั้งทำความสะอาดเส้นทางระบายน้ำริมถนนป้องกันถนนลื่นและน้ำท่วมขังพื้นผิวการจราจรอาทิถนนสายสุขุมวิทถนนสายจันทบุรีสระแก้วเป็นการสนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าปลองดองสามัคคีร่วมมือร่วมใจทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้มีความรักความผูกพันต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมนึกพรมเขียวปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดกิจกรรมจิตอาสาอาชีวศึกษาเอกชนสร้างคนสร้างชาติเทิดไทยรัชกาลที่10เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561
โดยมีคณะครูผู้บริหารสถานศึกษานักเรียนนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคใต้จำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานให้มีความสะอาดสวยงามรองรับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปทำบุญและเที่ยวชมภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นการปลูกจิตสำนึกการเป็นจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่จังหวัดแพร่นายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ราชการจังหวัดแพร่นำข้าราชการและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561โดยร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณสองข้างทางถนนช่อแฮทางหลวงหมายเลข1022ตั้งแต่แยกสนามบินไปจนถึงสำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮระยะทาง4กิโลเมตร800เมตรรวมทั้งสิ้น103ต้นนอกจากนี้ยังได้มอบต้นรวงผึ้งให้แก่นายอำเภอทั้ง8อำเภอของจังหวัดแพร่เพื่อนำไปปลูกขยายพันธุ์ร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ต้นรวงผึ้งเจริญเติบโตต่อไปซึ่งต้นรวงผึ้งจะมีดอกสีเหลืองเมื่อออกดอกจะบานพร้อมกันทั้งต้นดูสวยงามอร่ามตาและส่งกลิ่นหอมชื่นใจตลอดทั้งวันที่จังหวัดเพชรบูรณ์นายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะหนองนารีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561โดยร่วมกันตัดหญ้าเก็บขยะโดยรอบสวนสาธารณะรวมทั้งกำจัดผักตบชวาและจอกแหนที่ขึ้นปกคลุมพื้นผิวน้ำทั้งนี้เพื่อให้เป็นสถานที่เหมาะแก่การพักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนให้เกิดคลองสวยน้ำใสวันนี้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายพันลบสิงหเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทั้งในหน่วยงานราชการเอกชนและสถาบันการศึกษากว่า 2,000 คนร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2561โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดชายหาดอ่าวประจวบตั้งแต่คลองบางนางรมจนถึงศูนย์ฝึกสมานมิตรและที่บริเวณพิพิธภัณฑ์จวนผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังเก่านอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสารกลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เช่นทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้ให้ดูเรียบร้อยเพื่อเตรียมสถานที่ในการประกอบพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2561เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีส่วนที่บริเวณโป่งสลัดใดอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีนายพงพันธ์วิเชียรสมุทรรองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดโครงการปั่นน้ำใจให้ช้างป่าซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับส่วนราชการอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี Power of กุยบุรีมูลนิธิช้างป่าบ้านพ่อภาคเอกชนและชมรมต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561โดยมีพลังมวลชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าพืชอาหารช้างทำโป่งเทียมทำความสะอาดกระทะน้ำที่กระจายตามจุดต่างๆในป่าและเติมน้ำในกระทะน้ำเพื่อให้ช้างและสัตว์ป่าได้มีแหล่งอาหารและแหล่งน้ำไว้ดื่มกินอันเป็นการอนุรักษ์คุ้มครองสัตว์ป่าในพื้นป่ากุยบุรีให้คงอยู่ต่อไปว
วันนี้ที่วัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนายสิริพัฒน์ภัทรกุลผู้ราชการจังหวัดตรังนำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจนักเรียนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันทำความสะอาดอาคารหอฉันกวาดลานวัดล้างห้องน้ำและทำความสะอาดบริเวณวัดเพื่อเตรียมความพร้อมทำกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในวันศุกร์ที่27กรกฎาคม2561และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่1ทับ61เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ไปให้ความรู้แก่ข้าราชการและประชาชนจังหวัดลำพูนในโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริวันนี้ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนตำบลป่าสักอำเภอเมืองลำพูนนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริโดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่1ทับ61เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์โดยมีรองผู้ราชการจังหวัดลำพูนในอำเภอทั้ง8อำเภอหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจำนวน500คนเข้าอบรมทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านจิตอาสาแก่สาธารณะเพื่อให้เกิดการขยายผลการดำเนินงานของจิตอาสาอันเป็นการน้อมนำพระราชโอวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินงานจิตอาสาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดลำพูนในโอกาสนี้วิทยากรได้บรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยให้ผู้เข้าอบรมได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ